สนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับวันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2558รายการเปิดดวง12ราศีครับรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขซึ่งหลายคนให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถทะเบียนบ้านรวมถึงในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ตลอดจนในเรื่องของเลขผ่านนาทีที่สำคัญสำหรับการใช้ประกอบกิจการงานมงคลช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคนะครับตามด้วยข้อมูลคำถามส่งเข้ามาให้ครบถ้วนเลยครับโดยเฉพาะข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดเนื่องจาก SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวนะครับฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะสอบทานหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับเพื่อความชัดเจนส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับ2หมายเลข024960493-4รวมถึงช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดนะฝากคำถามคำตอบรวมไปถึงในเรื่องของข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆหรือถ้าใครจะใช้อีเมลนะครับก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com แต่สุดท้ายนะครับในช่องทางในส่วนของจดหมายนะอันนี้ยังไงก็คงจะไม่ทิ้งกันนะครับเพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายท่านที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของพวกอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ครับเขียนจดหมายบอกเล่าเรื่องราวรวมถึงสอบถามดวงชะตาเข้ามาได้นะครับส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับ0831997972วันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระก็จะมีข่าวกิจกรรมนะครับประชาสัมพันธ์จากทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับได้ร่วมกับทางบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนร้านหนังสือ C1 Book ครับเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานพยากรณ์การกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินครับเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะจัดต่อเนื่อง2สัปดาห์นะครับคือจำง่ายๆคือ2เสาร์2อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงแค่2วันคือวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนี้นะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยครับสำหรับสถานที่จัดงานก็อยู่ที่ร้าน C1 Book Center ชั้น3ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับในงานนี้เนี่ยนอกจากจะมีนักพยากรณ์ที่มีคุณภาพนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆแล้วเนี่ยใครที่สนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะซึ่งโดยปกติแล้วทางสมาคมก็จัดให้มีการอบรมเป็นประจำนะครับทุกๆ3เดือนหลากหลายสาขาหลากหลายแขนงใครสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์เพื่อรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูคนวงในครอบครัวนะหรือแม้กระทั่งจะทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมยืนยันครับว่าสามารถที่จะทำได้หากคุณมีความตั้งใจและงานในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมเองก็จะเข้าร่วมด้วยในวันเสาร์ที่26ธันวาคมนี้นะครับผมจะอยู่ที่นั่นเนี่ย11โมงจนถึงบ่าย2นะถ้าใครอยากจะเข้าไปตรวจดวงชะตากับผมก็เชิญในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนักพยากรณ์หลายๆท่านนะครับที่ต้องบอกว่าเก่งจริง
นะและงานนี้ก็เป็นงานการกุศลก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้ทั้ง2วันทั้งเสาร์และอาทิตย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข0961045299ครับต้องบอกว่านะคะใครที่อยากที่จะรู้เรื่องราวดวงชะตานะคะในช่วงของปลายปีกันแบบนี้นะคะก็แวะเวียนกันไปทักทายได้ถ่ายรูปได้พูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะก็อย่าลืมโทรเข้าไปลงทะเบียนกันแล้วกันนะคะแล้วก็อย่างที่ต้องบอกว่าวันนี้คืออีกแป๊บเดียวนะพรุ่งนี้คริสต์มาสแล้วต้องถามมวยเพราะมวยเขาเป็นเด็กอินเตอร์ฮะเกี่ยวกับเกล็ดในเรื่องของเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันอะไรครับจริงๆก็ต้องบอกว่านะคะวันนี้ถือว่าเป็นคริสต์มาสอีฟนะคะก็จะเป็นการขอบคุณพระเจ้าก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสนะคะส่วนใหญ่ชาติส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะมารวมกันนะคะอาจจะอยู่ที่โบสถ์ด้วยแล้วก็จะอยู่ที่บ้านนะเพื่อที่จะถ้าเกิดตามคอนเซ็ปต์ก็จะกินแบบไข่ไก่งวงไก่งวงคือวันนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มีแบบไวน์ขาวนะคะเพราะว่าเขาก็มีความหมายดีๆค่ะเหมือนกันเป็นการรวมกันนะของคนในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เหมือนบ้านเราเลยค่ะกลับมาเจอกันมารวมกันในครอบครัวอย่างคืนนี้เนี่ยประมาณสัก6โมงทุ่มนึงนะก็จะมีแบบว่าเข้าโบสถ์ด้วยนะคะมีไปเหมือนถือศีลการมีประสารภาพบาปกันและก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนั่นเองแล้วพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นนะเรื่องราวของซานตาคลอสบ้างนะเรื่องราวของกวางเรนเดียร์บ้างเดี๋ยวพี่คงมาฝากกันด้วยอ๋อนี่เองนี่ครับจากข้อมูลจากทางวิกิพีเดียนะก็บอกว่าคริสต์มาสอีฟเนี่ยตามวัฒนธรรมตะวันตกโดยทั่วไปก็คือในวันที่24ธันวาคมของทุกปีอย่างที่ได้บอกนะครับตามระบบปฏิทินสมัยใหม่ความหมายจริงก็คือเย็นแรกของวันคริสต์มาสซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซูและเหตุผลที่คริสต์มาสเริ่มต้นในตอนเย็นของวันคริสต์มาสอีฟก็เพราะธรรมเนียมการนับปีของคริสเตียนวันจะเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์ตกตามเรื่องราวในประถมกาลครับใช่ค่ะนะคะใครที่เป็นชาวคริสเตียนเนี่ยเย็นนี้ก็ต้องมีการเข้าบวชกันด้วยแล้วเขาก็จะมีการร้องเพลงกันอย่างบางครอบครัวบางแต่ละบ้านเนี่ยแต่ละปีเขาก็จะส่งคนขึ้นไปร้องเพลงแตกต่างกันนะสมมติปีที่ผ่านมาเมื่อขึ้นละปีนี้ก็เป็นอาจารย์ขึ้นไปร้องแทนในโบสถ์หรือในบ้านในโบสถ์ใช่แล้วก็จะไปรวมตัวกันในโบสถ์ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปที่บ้านเพื่อทานอาหารทานไก่งวงทานดื่มไวน์ขาวกันที่บ้านรื่นเริงกันแบบนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะเป็นเทศกาลของเด็กๆที่เขาชื่นชอบกันแล้วเห็นบอกว่าในวันก่อนคริสต์มาสเนี่ยเด็กๆก็จะเตรียมถุงเท้าใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยคืนนี้แหละค่ะเด็กๆหลายๆคนคงจะแขวนเอาไว้คือบ้านเราไม่มีนะไอ้เตาผิงอะไรเงี้ยก็อาจจะแขวนไว้หน้าประตูแทนหน้าต่างแทนนะคะก็คืนนี้เด็กๆเขาจะเข้านอนเร็วเพราะว่าเขามีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้านอนเร็วเป็นเด็กดีซานตาคลอสก็จะมาเที่ยงคืนเป๊ะพอดีของขวัญก็จะตกลงในถุงเท้าพอดีเหมือนกันนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องราวนะจริงๆก็เป็นความน่ารักนะคะแล้วก็เป็นความอบอุ่นนะคะของประเพณีของทางตะวันตกเขาแต่ว่าเราเองเป็นคนไทยเรารักทุกประเพณีนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกันมาตลอดแบบบางบ้านนี่ก็แขวนถุงเท้าก็กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ละค่ะที่เป็นซานตาคลอสของขวัญให้ใช่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีทั้งความสุขนะไม่ใช่ว่ามีทั้งความสุขแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็เป็นคริสต์มาสแล้วก็หลังจากนั้นไปก็จะเป็นปีใหม่แล้วฉะนั้นเก็บเกี่ยวความสุขนะคะเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆแบบนี้เอาไว้ในช่วงของสิ้นปีกันก็แล้วกันเอาล่ะแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงชะตานะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็พิมพ์พีดีนะคะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามอย่าลืมระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494การลงทะเบียนขออนุญาตเป็น1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2558นะครับจันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน1ปีมะแมวันนี้วันโกนนะอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์มันนี่คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับเงินทายดีนะครับจะได้รับเงื่อนไขที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจจะมีคนเสนอมีคนว่าจ้างในแง่ของคนที่เป็นลูกน้องมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำวันนี้ก็ต้องบอกว่าสร้างความพอใจให้กับนายนะ
ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสได้มาซึ่งข้าวของทรัพย์สินที่พึงปรารถนาอาจจะไม่ถึงของขวัญให้กับตัวเองก็ใช่แต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าตื่นเต้นถึงจะมีโอกาสก็ไม่ต้องรีบสีถูกชะโลกค่ะสามชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างนะครับอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะนะครับหากใครจะต้องทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามถ้าไม่ขัดแย้งก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ความรักหัวใจเน้นไปที่คนคิดอยากจะมีคู่นะครับสำรวจบุคลิกภาพตัวเองก่อนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นนะรับฟังความคิดเห็นนะอย่าเชื่อมั่นนะครับมากจนเกินไปกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานด้านดีคือสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้คุณอย่าไปช่วงชิงแย่งสิทธิประโยชน์ของใครเข้าเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องมีความชัดเจนนะครับตั้งเป้าหมายอะไรไว้พยายามเดินต่อให้สุดความรักหัวใจวันนี้จงเป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้รับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะทุกเรื่องนิดนึงนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ขั้นตอนกระบวนการการทำงานที่เขามีกำหนดไว้เนี่ยจงให้ความสำคัญนะครับวันนี้ก็คือเดินไปตามสเต็ปเพราะงานบางอย่างเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามคันลองนะครับถึงแม้ว่าเราจะล่วงรู้จุดหมายปลายทางล่วงหน้าก็ตามเงินทองเหมาะกับการเข้าหาครับขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีนะไม่มีโชคลาภในเรื่องรักสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะอย่าลัดขั้นตอนเสริมให้มีความหนักแน่นอีกหนึ่งราศีกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับอย่าเลือกข้างต้องมีความยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาความรักหัวใจวันนี้หากคิดมีคู่ต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ในความหมายเพื่อนของเพื่อนก็ใช่หาคนแนะนำก็ใช่แต่เงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่ดีนะและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องของอุบัติเหตุด้วยสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะสุขภาพกายสำคัญสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าอาจจะรอฟังผลการประมูลนะการประกวดราคาจะได้รับข่าวสารที่น่ายินดีนะครับแต่เรื่องเงินทองต้องกล้าๆหน่อยนะโดยเฉพาะการตัดสินใจที่ต้องแข่งขันกับเวลาความรักหัวใจวันนี้อย่าคาดหวังทั้งคนที่มีคู่คนรักไม่เหมือนเรานะถึงจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ตามสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะหลักทรัพย์เงินทองต้องเร็ววันนี้สีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ถูกชะโลกกับความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับในส่วนของงานฉะนั้นวันนี้ต้องพยายามใครยังไม่เจอเนี่ยค้นให้ได้ส่วนเงินทองก็เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ถึงจะมีปัญหาในเรื่องเงินทองก็ให้เจรจาต่อรองความรักหัวใจวันนี้เน้นคนอยู่ระหว่างทำคะแนนนะระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะกระตือรือร้นทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของหัวใจนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าเปลี่ยนแปลงอย่ากลับไปกลับมาระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือผมหมายถึงการทำงานนะครับเงินทองยังบริหารสภาพคล่องได้นะวันนี้ถ้าจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนก็หมุนผ่านความรักหัวใจเน้นไปที่คนที่กำลังประสบปัญหาอย่าคิดเปลี่ยนนะครับระวังหนีเสือปะจระเข้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในส่วนของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมสำคัญขึ้นมีบทบาทมากขึ้นก็ไ
นะจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่มีคุณค่านะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ขอให้เชื่อในสัมผัสแรกความรู้สึกของตัวเองความรักหัวใจวันนี้ยังพึ่งพาใส่ได้ครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะเชื่อในสัมผัสแรกนะสีน้ำตาลหลักทรัพย์เงินทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ตุลดูแลสุขภาพมากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวอยู่หรือไม่ก็ตามเช่นเดียวกับในเรื่องของงานครับหาทางหนีทีไล่แผนสำรองก็ใช่เพราะสิ่งที่รับผิดชอบนั้นมีโอกาสจะเกิดปัญหาเงินทองก็ต้องเข้าออกให้ไวเน้นการกินส่วนต่างไม่ได้เน้นการออมความรักหัวใจวันนี้ยังแข็งแรงดีครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของสุขภาพสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เขาบอกว่าประนีประนอมกันหน่อยนะรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวอย่าตึงจนเกินไปนะหย่อนไปก็ไม่ได้ส่วนเรื่องเงินทองเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจก็มีโอกาสประสบความสำเร็จโดยเฉพาะรักระยะไกลสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะผ่อนสั้นผ่อนยาวนะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานกับหัวใจใกล้กันอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของงานส่วนเรื่องรักรักใคร่ๆวันนี้ก็อย่าคาดหวังมีแต่ความฉาบฉวยเงินทองกลับด้านกับทั้งสองเรื่องครับจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้ได้ตัดสินใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหนักแน่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของหัวใจสีเหลืองแต่เรื่องเงินวันนี้ให้เทคแอคชั่นนะครับสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีหรือว่าชื่อสกุลเองก็ตามส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุวันวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ